สวัสดีครับสวัสดีครับเวกอัพฟุตบอลนะครับกลับมาเจอกันเช้าวันนี้นะครับมาพร้อมกับความสดชื่นนะครับอากาศเย็นพอสมควรนะครับในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็วันนี้ถือว่าเย็นกว่าทุกวันนะครับเมื่อคืนนี้ดูฟุตบอลกันจนดึกเลยนะครับยุโรป้าลีกนะครับซึ่งหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมนยูก็ทำให้ แฟนแฟนผิดหวังนควสรนียแมนยูชนะ่าแมนยูนำก่อนด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแพ้1ประตูต่อ2องอสนอลก็ดูแล้วน่าจะโคตชน่าจะไปแล้วอะุณนายแอมิรี่ครับครับขณะที่เมื่อวานไม่ดีเลยใช่ช่วงเย็นๆนะครับช่วงบ่ายๆดีกว่านะครับคนไทยมีกลับมามีความสุขอีกครั้งหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดซเกมเอาชนะบรูไนได้7ประตูต่อศูนยแม้ว่าครึ่งแรกจะ นั่งด่ากันประมาณ40นาทีก่อนที่จะมาชมใน5้านาทีสุดท้ายนิดนึงใช่ใช่ครึ่งแรกอื่นอาจจริงๆนะครับแต่ว่าพอได้ประตูแรกปั๊บเนี่ยมันก็ครึ่งแรกได้ประตูแรกในครึ่งแรก2ลูกมันก็ยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยดูเหมือนว่าพอแดดร่มลมตกเริ่มจะเพื่อนที่กันมากขึ้นนักเตะไทยเริ่มจะทําได้ดีขึ้นนะครับเประตูต่อศูนย์เนี่ยเป็น7ประตูที่ได้จาก 6ผู้เล่นนะครับ6ผู้เล่นประกอบไปด้วยนะครับ2ประตูนะครับมาจากอนนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับสุภชัยใจเด็ด1ประตูนะครับสุประโชคสารชาติ1ประตูสุพนัทเหมือนตา1ประตูสลายุทธสมพิมพ์1ประตูและเจริญศักดิ์วงกรออีก1ประตูทั้งหมด7ประตูจาก6คนถามว่าเจประตูจาก6คนเนี่ยก็เป็นการเรียกว่ากระจายโอกาสนะครับเปลี่ยนกันเข้าทํากัน ชนิดที่ให้ทุกคนได้เรียกความมั่นใจกันเลยนะครับเราไปไล่เรียงกันดูว่าในแต่ละคนแต่ละตำแหน่งเล่นกันยังไงบ้างนะครับเมื่อวานเนี้ยผู้รักษาประตูนะครับไม่ได้อ่าใช้นนม่วงงามพักนนม่วงงามที่เป็นมือหนึ่งของคีมนะครับแล้วก็ใช้กรพัฒนารีจันทผู้รักษาประตูจากขอนแก่นนะครับซึ่งก็ต้องอ่าบอกว่าเมื่อวานเนียกรพัฒมีงานที่ เบามากนะครับเพราะว่าบูไนสร้างโอกาสในการเข้าทําประตูไทยได้น้อยนะครับบูไนเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะครับในครึ่งแรกพวกเขาเล่นดีมากนะครับเกมรุกเนี่ยผู้เล่นที่ในแนวรุกของเขา2อตัวสามารถเลี้ยงหลบไทย1ึงตอนหนกล้าเล่นมากถ้าเทียบกับมาตรฐารของฟุตบอลบูไนแล้วก็จํานวนประชากรที่เขาอยู่นะครับถือว่าทําได้ดีมากๆในครึ่งแรกนะฮะ แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ยิงกพัทให้กลาพัฒเซฟเลยนะครับใช่ครับก็ถือว่าโอเคครับเป็นเ็นู้บับตัวที่ลงไปแล้วไม่เสียป,ประตูใช่ครับ,รบก็ยังน่าจะเป็นซูเปอร์ซับที่ยังยังไว้วางใจได้นะใช่ครับอดีจันคู่เซนเตอร์เมื่อวานคู่เซนเตอร์จาก s อ g เมืองทองนะครับชาชายแสงดาวยืนคู่กับสลิงคารหสุภพเป็นยังไงบ้าง ผมว่าผมว่าในการถูกทดสอบจากเลกเตะบ,บูไนเมื่อวานเนี่ยสองตัวเนี้ยโดนเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งโบเกียร์เจ้าชายเนี่ะฮะนี่น,น,นเล่นแบบโอ้โหหมายเลขเก้านะ,ะช่วงแรกๆมาดีมาดีแล้วก็ความมั่นใจทใี่เขาไปเป็นเด็กฝึกอยู่ในอังกฤษล่าสุดก็อยู่กับเลสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับ,รบก็ทําให้เขามาเล่นแล้วมันก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับพยายามจะ พาบอลหนีแล้วก็ทําได้นะหลบสองหลบสามไม่ทําได้แต่ว่าเลี้ยงมากเกินไปก็ก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่ได้แย่นะครับสำหรับสุดิงคารก็รับบทกับดันทีมด้วยนะครับพระชายแสงดาวก็ถือว่าเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งในในเซนเตอร์แบ็กที่ถ้าเทียบกันมันก็เทียบยากนะกับคู่แรกลีอ็อชินวัตต์ลีอ็อตะครับกับสุดิงคารในคู่แรกนะครับก็ก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับบททดสอบ อย่างจริงจังมันมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเท่าไหร่สําหรับเซ็นเตอร์แบ็กคู่นี้คผมว่าเจอเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาก็สามารถหันไปได้อย่างสบายๆนะครับมันต้องเดี๋ยวต้องดูในเกมยาก,ยากๆเกมที่หนันกๆกว่าน,นี้ว่าในการสอดรับการประสานงานมันเป็นยังไงบ้างนะฮะแบ็กซ้ายได้กลับมาลงสนามสักทีนะครับจตุรพัฒนสัจธรรมผมว่าเล่นดีนะจตุรพัฒน์จตุรพัฒนนะฮะ มีมิติให้เห็นทั้งในเกมรุกในขณะทีะ่ในเกมรับเนี่ยที่เราก็โดนบรูในเจาะทะลุทะลวงเหมือนกันนะครับในในช่วงต้นครึ่งแรกนะครับแต่จจตุพัฒก็ก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับไม่ได้ถือว่าโอ้โหโดนแทงหลุดแทงหลุดอะไรอย่างนั้นนะครับครับผมว่าจตุพัฒน์เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกอืมผมยังดูดูว่าเขา น่าจะเป็นตัวเลือกแรกมากกว่าอิจารณาพิิรอักษรสีอของเทโลผมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้วยดูความมั่นอกมั่นใจหรือว่าหรืออาจจะเจอเกมที่อาจจะเบากว่าเกมแรกก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับแบ็กขวาอาจจะเป็นแบ็กไม่อาชีพสรายุทธสมพิมอืมผมว่าเขายังขาดเขินเขินกับตำแหน่งตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายพอสมควรนิดนึงแต่ว่าการทำหน้าที่ก็ดีขึ้นมา กว่าเกมแรกอืมอมอาจจะเพราะว่าเจอทีมที่เบากว่าแต่ว่าก็คลีนชีตก็ถือว่าโอเคในเกมนี้คงต้องให้เวลาในการปรับตัวเข้าพอสมควรครับนะฮะแต่เมื่อวานพอมีหนึ่งประตูปั๊เนี่ยจากการขึ้นไปเทคโมงเทคโมงมันก็จ,จะทําให้สภาพจิตใจอะไรมันมันดีขึ้นดูมั่นใจามากขึ้นแต่ก็ต้องระวังให้ดีในเกม,มนัาต,ต่อไปที่ไปเจอกลองหน้าที่มีความเร็ว ผมเชื่อว่าเขาเจี้แบ็กขวาไทยแน่นอนรับรองว่ามาแน่นะฮะก็ต้องไปไปเตรียมรับมือให้ดีนะฮะแต่ว่า<ช>ผมมั่นใจเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับยุทธสมพิมในตำแหน่งนี้นะฮะครับรัตนากรเมื่อวานไปยังไงบ้างหลายคนอยากคนชมเนื้อคน,คนชมเยอะนะรัตนากรใหม่ครันี้ครับคือเกมแรกเนี่ยไม่ได้ลงถูกคาดหมายว่าจริงๆรัตนากรใหม่ครนี้เนี่ยมีประสบการณ์ทั้งใน,ในการเล่นให้กับบุรีรัมนะครับในการเล่นให้กับทีมชาติชุดก่อนๆหน้านี้ แต่ว่าในนัดแรกกลับไม่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาห่างสนามไม่นานช่วงก่อนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็หายจากบุรีรัมย์ไปพอสมอควรเลยนะใช่ครับก็เกมแรกนี้เลือกชัดมงคลทองคีรีแล้วก็กฤษฎาการแมลงครับแต่ว่าเมื่อวานอาจจะเป็นเกมอย่างที่บอกว่าเป็นเกมไม่ง่ายแต่ว่ารัตนากรทําได้ดีทําให้ฟุตบอลตรงกลางนี่มัน,มนสมดุลขึ้นนะครับดูว่าง่ายขึ้นแล้วก็เขาเล่นในทางแบ็คขวาด้วย เล่นได้หงกองกลางตัวรับด้วยมีจังหวะจากคนมีจังหวะเยอะอขึ้นนะครับรแนวรุกาจางรับเมื่อวานใช้สองคนครับเมื่อวานเดี๋ยวนะเมื่อวานใช้ใช้ใครอีกหนออานนท์อานนท์เป็นแนวรุกเดี๋ยวผมขอหาชื่อก่อนอ่ะพูดถึงอานอนท์ออมอลเลือดศักดิ์หน่อยอนะครับผมว่าเป็นวันที่อานอนท์เล่นได้ดีอีกวันหนึ่งนะครับคืออานนท์อมอลเลือดศักดิ์เป็นฟุตบอลที่เลี้ยงทะลุทะลวงได้ดีอยู่แล้ว ครองบอลได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าบางเกมเนี่ยเขาเล่นเยอะจังหวะไปหน่อยนะครับมันทําให้อ่าจังหวะที่จะเข้าทำเนี่ยบางทีบอลอยู่กับเขามากเกินไปแต่เมื่อวานดูลงตัวดูกลมกลม่อมแล้วก็การมี2ประตูจากอานนท์เนี่ยทำให้เขาเป็นตัวซัพพอร์ตกองหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานนั้นผมว่าอานอนท์เล่นได้ดีโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลที่ชั้นบอลห่างกันอย่างเจอกับบูน,นเนี่ย อนณนเหนือชั้นกว่า,อย,าอย่างเห็นได้ชัดน,นะ,ะครับอโณน,นอมบอลเลิศศักนะครับก็เป็นแดนกลางจเจริญศักด์วงก่อนเล่นด้านข้างจเจริญศักด์ก็ดูเง,เงียบๆนะเมื่อวาน45นาทีแรกก็ถูกสลับสับเปลี่ยนตัวลงสนามนะครับก,ก็ถูกถอดออกนะครับผมว่าจเจริญศักด์มีความเร็วมีความสามารถอยู่แล้วแต่ว่าพอเล่นญ้าเทียมเนี่ยสปีดฟ,ฟุตบอลอย่างที่บอกกันว่าฟุตบอลไปกับญ้าเทียม แล้วตัวไปด้วยเนี่ยอาจจะช้ามันอาจจะดาวความสามารถลงมานิดนึง ừ ừ ừ นะครับทาให้เจริญศักอาจจะโชว์ศักยภาพได้ไม่เต็มที่เขามีนะักอืนะครับสุภาชัยใจเด็ดโอ้สุภาชัยใจเด็ดก็ยังเป็นเป็นงานหนักให้เขาต้องพยายามยกกระดับการเล่นของตัวเองต่อไปนะครับสุภาชัยก็เมื่อวานนี้สําสหรับการเป็นกองหน้า ตัวเป้านะครับเป็นกองหน้าความหวังแล้วก็ลงมาจากชุดใหญ่เนี่ยสุภัยยังไม่ได้ต้องยอมรับว,ว่ายังไม่ได้โชว์ฟอร์มที่น่าพอใจเท่าไหร่นักนะครับก็เอาเป็นว่า1ประตูที่มีเนี่ยหวังว่าเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็หาโอกาสหาจังหวะในการเข้าทําได้ดีกว่านี้เมื่อวานนี้โอ้สุภัยได้ยิงอีกจอ่จอสามสี่รูปอะ่ะซึ่งถ้าเป็นอฟอร์มที่เขาเคยทําได้ตอนขึ้นมาใหม่เนี่ย ผมว่ามันต้องมีอย่างน้อยๆอ่ะแฮทิกโอ้ยเขาต้องมีใช่ๆาอังกได้ยิงจ่อมากสุดประโชคไหลให้ครับคือจวายพานทองมาให้หมดแล้วอ่ะนะครับวิสรุตอิมูละอ่าที่พูดถึงเมื่อกี้ข้ามเข้าไปในแดนกลางนะฮะก็วิสรุตเล่นกับรัตนากรได้ลงตัวนะครับหลายคนก็มองว่าอาจจะวัดอะไรไม่ได้กับเกมที่เอาชนะบูไนแต่ว่าก็เป็นเกมที่ทําให้เห็นความแตกต่างของ เกมแรกแล้วก็เกมที่สอง <S <S พอสมควรนะครับเกมแรกตรงกลางเนี่ยหาบอลไม่เจอข้อฟุตบอลของไทยเนี่ยบางทีมันเซตแล้วมันข้ามไปมเช่นเดียวกับอินโดอินโดแทบไม่ใช้กลางแกะมาจากด้านหลังทแทงบอล<อ>มาข้างหน้าแล้วก็วิง่ง<อ>ซึ่งตรงกลางเนี่ยเลยมันทําให้ไม่เห็นเกมแรกไม่ทําให้เห็นกฤษฎากาแมนเยอะมากแล้วก็เขาใช้คำว่า,าอะไร กิเซราแคมแมใช้พลังในการพอไม่ได้บอลก็ต้องวิ่งถอยมารับถอยไปลูใช่สุดท้ายเป็นตะคิวนะฮะในเกมแรกนึ่งมองเห็นว่าเกมนัดนี้เนี่ยความลงตัวความบาลานซ์ของของทีมชาติไทยเนี่ยมันโอเคกว่าครับอืมอ่ะมีสิทธิโชคคาโสนี่ได้เล่น45นาทีเหมือนกันอืมเป็นยังไงสิทธิโชคโอ้ผมว่าสิทธิโชคยังกับทีมชาติยังยังปรับตัวอ่า เข้ากับการเล่นทีมชาติได้ยังไม่ดีมากนะกนะครับมันก่อนลงมานัดแรกก็มีโอกาสได้ลงก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เกมเมืเ่อวานเนี่ยนะฮะสุดิโชคคนผมทองทองนะ,ะใครหลายคน <จะ S 2> ว่าเอ๊คนไหนคนไหนจะเห็นภาพชัดนะฮะสุดทีโชคยังยังดูขาดขาดเกินเกินในทุกจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเข้าทําประตูหรือว่าคือเขาควรจะมีจุดเด่นอะไรให้เห็นมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการผมว่จะเป็นการคลองบอลการหาพื้นที่ในการเข้าทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านั้นจากสิกสทธทโชคนี่เป็นกางถูกเปลี่ยนตัวไงใช่ครับนี่เป็นนักเตะพรสวรรค์สูงที่ชลบุรีอะคาเดมีมส่งเข้าประกวดชลบุรีรหวังนักหวังหนาว่าสิทธิโชคพาโสเนี่ยหรือเจ้าย้าเนี่ยจะเป็นตัวความหวังทําให้ทีมชลบุรีเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ในลีก มีคนบอกว่าศิธิโชภพาโสเนี่ยฝีเท้าในรุ่นเด็กๆนะอพ,อพ่อๆกับที่จะสินแดงดาเขาอบอกว่าเก่งมากโค้ดอาคารนี้มีชนบุรีบอกผมเนแบบนี้แต่ถึงยังถึงวันนี้ยังไม่สามารถที่จะโชว์ความโดดเด่นเหล่านั้นออกมาให้เห็นได้ใช,ใช่ใช่ใช่คือมันจะต้องพิสูจน์กันจริงๆก็ต้องพิสูจน์ในเกมระดับชาติแบบนี้แหละครับจะไปเจ๋งเห็นในฟุตบอลนักเรียนแล้ว, <ๆ S 2> แ,ลวแล้วบอกว่าจะประมาณไหนประมาณไหนเนี่ยคือเทพบอลเด็กเนี่ยโตมาเนี่ยมันต้องสามารถรักษา แล้วก็ต่อยอดหรือว่าเก่งกว่าเดิมด้วยใช่ใช่ชุดงมีโอกาสเยอะมากนะฮะไปอยู่ในญี่ปุ่นมาด้วยนะครับหลายๆคนผมได้ยินเหมือนกันว่าว่าหลายๆคนบอกว่าชุดโชคเป็นนักฟุตบอลที่พรสวรรค์สูงแต่ว่ามาเนี้ยก็ถือว่าเล่นได้ไม่อยู่ในฟอร์มที่โค้ชต้องการนะครับพอครึ่งหลังมาเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นสุพชคสุพนัทโอ้ยมันถึงไหลลื่นไงเกมมันถึงโอเคขึ้นยิงกันสนามวันไหวคราวนี้คือทั้งสุพชคสุพนัทเนี่ยหนึ่งคือวิ่งเยอะ คสองคือกล้าที่จะเลี้ยงหลบหนึ่งต่อหนึ่งกล้าแหวกเข้าไปค <c oughs> ืึบุนไห้เนี่ยมาตรฐานการเล่นมาตรฐานฝีเท่าของเขาเนี่ยเขาเป็นรองเราอยู่แล้วพรเราหลบหนึ่งหลบสองได้เนี่ยมันก็แตกไงโซนเกมรับของเขามันก็แตกแตกก็สามารถที่จะมีช่องไหลายบอลให้เพื่อนยิงง่ายขึ้นแต่ครึ่งแรกเนี่ยสิริโชคเอ่ยคใครต่อใครเอ่ยตรงตัวรูปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แหวก ไปอย่างนั้นคือ,อในในช่วงในช่วงแรกๆเนี่ยฟุตบอลไทยผมมองนะว่าทีมชาติไทยในครึ่งเวลาแรกเซตบอลกันเยอะเกินไป<อ>จน<อ>ไม่ใช่จนไม่กล้าดึงความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองอ,ออกมาใช้พอไม่ดึงความสามารถเฉพาะตัวบรูไนก็ถอยไปต่ําถอยไปต่ําเซตในโซนของพวกเขาเขาก็ห่อเราพลาดใช่คือเราเราก็ไม่ได้เซตเป้แบบพวกญี่ปุน่นที่วันเฟิร์สฮั ปงปังปงปังครับฟุตบอลเท้าต่อเท้าไม่ไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่เอาแบบนี้ดีกว่าแล้วยิ่งกว่านั้นคือจังหวะยิงประตูของไทยไม่คมมซะเลยยิงจอจอก็ตรงประตูบ้างให้เขาเซฟบ้างยิงออกบ้างจนเสาวโจเออพอมาครึ่งหลังเนี่ยถึงอันนี้ตรงเป็นตรงคือประตูบูนยก็ไม่ไหวจะรับละคือไม่พักเลยอย่างนี้นะก็เป็นความแตกต่างในครึ่งแรกและครึ่งเวลาหลังนะครับถ้าถ้าใครเห็นแล้ว จะดูว่าไทยยกระดับเกมขึ้นเยอะมากขณะที่บรูไนบรูไนเป็นทีมที่ใช้นักเตะในอายุ17-18-19แล้วก็มีตัวอายุเกิน29ปีบ้างนะครับแต่ว่าพอมันเวทมันแตกต่างกันอายุมันแตกต่างกันเยอะเนี่ยมันก็เล่นดีเป็นเป็นตำแหน่งตำแหน่งแล้วก็บางตำแหน่งเนี่ยคือมันไม่ค่อยแข็งแรงรจะหนึ่งหนึ่งจะเลี้ยงผ่านไทยอยากเลี้ยงได้แต่ว่าสุดท้ายก็โดนแท็กโดนอะไรก็ตัดไปได้อ ครับ <S <S ก็นั่นเป็นภาพรวมนะครับของไทยเจอกับบรรไนนะครับชายชนะ7ประตูต่อศูย์เนี่ยก็ทําให้คนไทยมีความสุขขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปดีกดีใจนะครับนี่เป็นเพียงแค่าการเอาชนะทีมที่น่าจะเป็นทีมในกลุ่มที่มาตรฐานต่ําที่สุดของอาเซียนนะครับบรรไนก็อยู่ในเกรดประมาณเดียวกับพวกติมอร์นะฮะใช่ใชใช,ใชตอนนี้เนี่ย พวกกัมพูชาก็พัฒนาเลยบูไนไปละนะครับลาวก็ดีกว่าบูไนนะครับบูไนเกมแรกแพ้เวียดนามมา0ูนย์เกมนี้แพ้เราอีก0-7นะครับก็ยังคงเป็นทีมที่เราก็ต้องยิงแบบนี้แหละครับแต่ว่าบทพิสูจน์อย่างแท้จริงเนี่ยมันยังรอเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเจอกับสิงคโปร์เมื่อวานนี้สิงคโปร์แพ้อ,อินโดนีเซียนะครับศูนย์ประตูต่สองสิงคโปร์น่าจะตกรอบแล้วล่ะนะฮะเพราะว่านัดแรกเสมอลาวมานัดที่2แพ้อ,อินโดขณะที่อินโดนะครับ กลายเป็นทีมเต็งของสายเคียงคู่กับเวียดนามอย่างเต็มตัวแล้วครับเราชนะเอาลาวไป2 0งศูนย์นชนะสิงคโปร์อีก2 0อินโดเจอแข็งก่อนเลยเจอไทยเจอสิงคโปร์นะครับพวกเขาถ้าผ่านแล้วก็ผ่านเลยเพราะเดี๋ยวเจอบรูนไนเจอลาวเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหารหรอกนะครับสิงคโปร์อ่าอินโดนีเซียจะมีอย่างน้อย12ขคะแนนในไปอ่าในรอบแรก อีกนัดหนึ่งไม่แน่ใจเจอเวียดนามยวต้องดูกันนะครับใช่ครับสถานการณ์แบบนี้นะครับเมื่อวานก็ชนะลาอาเวียดนามชนะลาห6ประตูตอนหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้สถานการณ์แบบนี้หลายคนมองว่าไทยต้องทํำยังไงไทยต้องชนะทุกนัดต่อจากนี้ถูกคือคือคิดง่ายๆนะฮะถ้าสมมุติว่าอินโดชนะห้านัดครับนะฮะก็อ่าชนะสี่นัดก่อนเจอไทยไม่อินโดอ๋ออินโดอา 4, อินโดชนะสี่เสมอเสมอเวียดนามหนึ่งเขาจะมีสิบสามคะแนนนะถูกไหมสิบสามคะแนนนีเน่เป็นโจทย์ที่ตั้งไว้ค่อนข้างแข็งขณะเดียวกันเวียดนามเจอไทยนัดสุดท้ายสมมุติว่าเวียดนามเนี่ยในสี่นัดแรกเนี่ยชนะ,อ,ะอันนี้อันนี้เอาเอาเป้าแรกก่อนถ้าอินโดกับเวียดนามเสมอกันออินโดจะมีสิบสามอ่ออขาข่าะที่เวียดนามนครับก็จะมีหนึ่งคะแนนจากอินโดถูกไหมแล้วก็อีกอ,อีกสามเกม ก็ยิงก็อีกเก้าเป็นเก้าแต้มครับเป็นสิบคะแนนอีกสองเกมดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอไทยเขาเจอเจอไทยนัดสุดท้ายไงอ่าครับถูกไหมตอนเนี้ยเวียดนามมีอ่าหกคะแนนละใช่ครับจากจากจากสองเกมชนะบูนัยชนะเราไม่ถือว่ายังยังไม่ถือป่าบทพิสูจน์เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไล่เจอสิงคโปร์แล้วก็อินโดอ่าสมมติชนะสิงคโปร์างเป็นเก้าครับนะฮะเสมออินโดเป็นสิบอ่าเขาจะเขาไปตั้งโจทย์ก่อนเจอไทยที่สิบแต้มครับนะฮะ ขณะที่อินโดเนี่ยสมมุติว่าเขาเสมอกับเวียดนามไปอืมโจทย์ของเขาจบนัดจบรอบแรกสุดท้ายคือสิบสามแต้มสิบสามแต้มไทยไม่ทันแน่นอนอ่าสิบามแต้มไทยไม่ทันสิบแต้มของเวียดนามและเก้าแต้มของไทยก็กลับมาสู่สูตรที่คุณบอกว่าเราต้องชนะเท่านั้นต้องวัดกันอันสุดท้ายเท่านั้นต้องชนะเวียดนามเท่านั้นขณะที่โจทย์ข้อที่สองถ้าเวียดนามชนะอินโดอืหรือ อินโดชนะเวียดนามครับพอมาไล่ถึงสูตรนี้ยังไงก็ตามทีไทยต้องชนะเวียดนามแล้ววัดลูกได้เสียอืมไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียครับนะครับต้องดูว่าผลงานอินโดกับเวียดนามจะเป็นยังไงขณะที่มีโอกาสมากถ้าหากว่าเวียดนามเอาชนะอินโดนีเซียได้อืแล้วไทยชนะลวดต่อจากนี้จะมีสิบสองคะแนนเท่ากันหมดอืมแล้วไปวัดลูกได้เสียครับ ไทยไม่ใช่แค่โจทย์ข้อหนึ่งคือต้องชนะสามนัดก่อนเจอเวียดนามแตาถึงวันนี้เนี่ยเราต้องทําข้อสองนะครับก็คือต้องชนะสี่นัดละรวมทั้งเวียดนามด้วยใช่ครับนะฮะคือตอนแรกที่เรากวชนะสามนัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอรอใหออ้อินโดสิงคโปร์สิงคโปร์หยุดด้านอินโดอะไรประมาณนี้นะฮะครับ,รบแต่ตอนนี้เนี่ยสายนี้น่าจะเป็นแค่เวียดนามอินโดแล้วก็ไทยเข้ามาที่จะมีโอกาสเข้ารอบนะครับสิงคโปร์คงต้อง ตัดไปแล้วล่ะครับอืมอสองนัดเนี่ยมี1คะแนน,นครับลาวก็คงต้องตัดไปเหมือนกัน2นัด1คะแนน,นนะครับบูไนไม่ต้องพูดถึงนะครับสนัดแพร้รวดทั้ง2นัดไทยลาวสนัด3คะแนนนะครับก็ตามหลังออินโดแล้วก็เวียดนามที่2นัดมี6คะแนนนะครับอ่ะก็ยังเส้นทางยังอีกพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอ่าช่วงเนี้ยจะมีเวลาพักเยอะหน่อย3วัน ใช่ครับเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับจะเจอกับสิงคโปร์ต้องผ่านสิงคโปร์ให้ได้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยต้องวัดใจกันนิดนึงนะครับว่ารูปแบบของเกมของนิชิโนเนี่ยจะจัดมาทรงไหนในเมื่อทรงนัดที่สองกับรูไนเนี่ยเล่นได้ยอดเยี่ยมมากขนาที่ทรงเกมแรกแพ้อินโดนีเซียเนี่ยมีจุดบกพร่องเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะแบ็กซ้ายและแบ็กขวาจะเอายังไงจะสลับสับเปลี่ยนแบบไหนครับฟุตบอลถ้า ถ้าดิจิโนมีรูปแบบมีข้อมูลแล้วก็ได้เห็นเกมก่อนหน้านี้มาของทีมอนดืดเนี่ยผมว่าเขาน่าจะน่าจะปรับอะไรได้มากขึ้นหน่อยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็รู้จักฟุตบอลอาเซียนค่อนข้างน้อยนะครับบอลอาเซียนเนี่ยอินโดกับสิงคโปร์เล่นคนระแบบกันเลยนะฮะอินโดมาเลย์เล่นเหมือนกันคือทิ้งไปแล้วเขาใช้ความเร็วพาบอลเข้าไปใช้ความสามารถของตัวรุกนะครับขนาดที่สิงคโปร์เป็นพวกรับต่ำอ่าพวกเซตทำเชฟเกมรับ พยายามทำเชฟเกลให้ดีฟุตบอลสิงคโปร์ก็จะเป็นสไตล์อีกแบบหนึง่งเพราะนั้นเราอาจจะต้องเจอฟุตบอลในอีกรูปแบบหนึ่งจากอินโดนีเซียใช่ครับแต่เราโชคด,ดีอันหนึง่งตรงที่ว่าสิงคโปร์เนี่ยมาแบบไม่ค่อยมีความหวังอะไรเท่าไหร่แล้วอะ่ะแพ้เกมหนึ่งเสมอเกมหนึง่งมันก็อาจจะทําให้โอกาสของเราในเกมวันอาทิตย์เนี่ยมันมีมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า,าทีมชาติไทยเนี่ยพอตื้อแล้วตื้อเลยนะใครได้เห็นรูปแบบในการเข้าทําในช่วงครึ่งเวลาแรก พอเร่งแล้วบางทีเร่งไม่ขึ้นจังหวะสุดท้ายของไทยถ้าหากว่านิชินโนไม่กล้าส่งตัวหลักลงยังคิดว่าสุประโชคยังไม่สมบูรณ์ร้อเเซหรือว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยอันนี้การจังหวะจบสกอร์ของไทย,ยผมว่ายังมีปัญหานะสิทิโชคพาโสสุประชยัยใจเด็ดต้องดูว่าจะปรับเข้ามายัางไงแต่ถ้าหากว่าส่งชุดใหญ่เต็มข้อเลยนะสุปโชคสุพนัทอานนท์สุปชัยจะได้ลงไหม ผมว่ามิชิโนเขายัาง,ยางเชื่อมั่นในตัวสุภาชัยว่าเป็นปนหน้าเป้าเป็นตัวค้ำอะไรเงรี้ยนะฮะแต่ว่าสุภาชัยก็ต้องคงต้องปรับความคมมากกว่านี้หน่อยนะฮะครับซึ่งฟุตบอลไทยยังไงในระดับซีเกมเนี่ยยังต้องใช้ตัวที่คว,าว้าเฉพาะตัวสูงเพื่อไปสร้างความแตกต่างคือคือฟุตบอลในย่านอาเซียนเนี่ยถ้าจะเซตบอลฟุตบอลเท้าต่อเท้าเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์การครองบอลจํานวนครั้งที่ความชัวเนี่ยแล้วค่อยๆเซตเข้าไปหานักเตะเพื่อหาความผิดพลาดของคู่แข่งเนี่ย มันทำประตูยากใเพราะความชัวร์ของนักเตะในระดับอาเซียนเนี่ยมันมีน้อยและก็อายุขนาดนี้ด้วยใช่แต่ไม่เป๊กกันเท่าไหร่ใช่ครับเมื่อวานบูไนช่วงแรกก็เลยดักกินดักเก็บได้ตัดบอลตรงกลางได้เยอะมากแล้วนักเตะไทยเนี่ยจ่ายบอลง่ายๆเสียกันแบบเฮ้ยจ่ายอย่างนี้ก็เสียแล้วถ้าใครได้ดูแล้วยิ่งพอเสียก็เลยไม่กล้าเอาความสามารถเฉพาะตัวออกมาใช้เดี๋ยวกลัวว่าโดนตํำหนิจกโคชอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่เป็น ตัวของตัวเองเท่าไหร่ว่าอย่างนั้นเถอะใช่แต่เพอะว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยเอาพอสุภระโชคสุพนัฏลงมาความแตกต่างในเรื่องของสปีดความประสบการณ์ในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยหนึ่งหนึ่งกล้าไปกล้าไปกล้าหักให้โซนแนวรับของบรูนไนแล้วพวกเขาเสียประตู2ประตูด้วยเขาก็อยากเอาคืนมันก็มีพื้นที่ในแดนของเขาเยอะมากเล้ก็เป็นจํานวนถึง5ประตูในครึ่งเวลาหลังเราหวังว่าจะได้เห็นเกมลุกที่มันไหลลื่นนะครับเหมือนกับเจอบรูไนในเกมอื่นๆด้วยนะครับ แม้ว่าคูาา่ต่อสู้จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับในบูานทั้งหมดแหละที่เหือนะครับก็หวังว่าเราจะจะเล่นได้ดีนะครับแล้วก็สภาพจิตใจกลับมาเหมือนเดิมนะครับนั่นเป็นรเรื่องราวของของซีเกมนะครับวันนี้ก็คงจะพูดกันเรื่องซีเกมประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดยวเราจะมีเวลาอีก3วันวันเออวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ถึงจะเตะปกติเนี่ยจะเว้นแค่วันเดียวก็คือวันศุกร์วันนี้ใช่รแล้วก็เตะวันเสาร์เลยแต่คราวนี้ได้เว้นสองวันก็คงได้พักฟื้นกันหน่อยนะครับแต่ว่าใน กลุ่มหม่น,นวันนี้ก็น่าจะมีโปรแกรมอยู่นะฮะอืมก็เป็นสายกลุ่มมาเลเซียนะครับใช่ใช่ต้องรุ้นดูขณะที่เช้านี้เป็นเช้าที่พูดถึงมีความสุขกับผลการแข่งขันของฟุตบอลไทยไม่ว่าจะ,จะเจอชนะบูนาเจ็ดประตูต่อศูนย์หลายคนบอกว่าเป็นทีมองค์ทีมอ่อนแต่ผมบอกอว่าเป็นมันเป็นไปชยัชยชนะที่เรียกความมั่นใจใ,ให้คนไทยหนึ่งรเรียกความมั่นใจให้ซาร์โคสทีมงานโดยเฉพาะนิชิโนะนิชิโนะเนี่ยถ้าใครได้ดูหน้าตาหลังจากที่แพ้อินโดเนี่ย เขาเครียดพอสมควรนะหรือว่าก่อนที่จะยิงประตูแรกในเกมกับบูไนหวัวเขานั่งในซุ้มสำรองเนี่ย <Okay. S 1> หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมนิชโนไม่ออกมากระตุ้นเลยเงียบอ,อยู่ในซุ้มสำรองก็พอยิงได้เจ็ดประตูก็อาจาอจะมีรอยยิ้มนิดนึงขณะที่ช่วงเช้าที่ผมบอกไปมีข่าวอีกข่าวที่ไม่ค่อยดีกับวงการฟุตบอลไทยนะก็คือสโมสรอาร์มี่ยู่นเตดยุบทีมแล้ว จะบอกว่าอาจจะไหมคงไม่อาจจะแล้วเนาะครับค่อนข้างชัดเจนคือเมื่อวานนี้ก็มีเป็นข่าวลือข่าวลือนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนละว่าอามีจะไม่ส่งทีมเข้าแข่งขันเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลเมถไทยเท่านั้นเองนะครับซึ่งเลยขาธิการของสมาคมฟุตบอลอย่างคุณกรบีก็ว่ายังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นยังไม่ถือว่ามีการยกทีมแต่ว่าเท่าที่ ทราบข่าวมานะครับจากทางอาร์มี่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่ส่งทีมแข่งขันหลังจากที่ไม่ได้ใช้สนามนี่อกขอท่าบอกพนักธิจะย้ายไปต่างจังหวัดครับนะครับก็ถือว่าเป็นตํานานที่ใจหายนะครับ103อปีของอทีมสโมสรทหารบกนะครับที่ก่อดมาเป็นอาร์มี่เนี่ยมันมีตํานานมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับทีมทหารบกทีมทหารอากาศทีมทหารเรือหรือราชนาวีนะครับ คือทีมที่แข่งขันกันมาตั้งแต่ยังเป็นฟุตบอลถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กนะแล้วเราก็ถึงว่าถ้าเป็นฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทกอข,อของอเนี่ยนะครับอามี่เคยได้แชมป์ทั้งบอลถ้วยกอนะครับหสมัยนะครับถ้วยขอถ้วยขอถ้วยงเนี่ยก็กวาดมาหมดแล้วจนเข้าสู่ยุคหนึ่งที่ฟุตบอลไทยจะเปลี่ยนเป็นฟุตบอลลีกฟุตบอลเซมิโปลีกตอนนั้นนะครับ อาร์มี่เคยเป็นแชมป์นะครับในฟุตบอลเซมิโปลิที่ยังไม่ใช่ไทยอีกอย่างอย่างยุค20ปีหลังนี่นะครับเซมิโปลีกตอนนั้นอาร์มี่มีนักฟุตบอลอย่างพิสิทธิ์ฟูกเห่าบุญร่วมสีสัง<ม>กิจขจรวงรัตนะนะฮะสุดใจธนวันรครับบรรหารสมบมูรณ์เคยมารู้จักปะโอ้รู้จักรู้จกักตำนานของท่านนะนี่เป็นตำนานอย่างนั้นเลยนะครับ,รบแล้วก็ทําให้อาร์มี่ยิ่งใหญ่มากในวงการฟุตบอลแล้วก็รวมไปถึงติดทีมชาติด้วย ครๆบอกว่าอาร์มี่ต้องยิ่งใหญ่เพราะว่ามีกําลังคนนับแสนคนอใช่แล้วช่วงก่อนที่จะจะเป็นการคัดฟุตบอลแบบอาชีพเนี่ยแต่ก่อนอาร์มี่ก็อย่างหรือว่าทหารฐานบกเนี่ยครับเปิดให้โคต้านักกีฬาอ่าหลายๆคนบอกโ้หเล่นกีฬาเก่งก็เป็นนายสิบได้รับยศตําแหน่งอะไรแบบนี้ครับหลายๆคนนักกีฬาหละคนมียศมีตําแหน่งเพราะว่าเริ่มไต่เต้าจากตรงนี้มานะครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าอาร์มี่โลกระเหินกับ หลีกใหญ่แล้วก็หล่นลงมาหลีกรองปีนี้มีโอกาสจะกลับขึ้นไปนิดเดียวครับแต่ว่าพวกเขาทําไม่ได้สิ่งที่มันน่าพูดถึงก็คือว่าฟุตบอลไทยลีกเรามีความเจริญขึ้นจริงหรือไม่ทาไมเมื่อมีความสําเร็จมากขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นทําไมทีมถึงแย่งกันยุบทีมไม่ว่าจะเป็นปีนี้นะครับเริ่มต้งแา่พีทระยองก่อนในฟุตบอลไทยลีกครับ หลีกรองมีอะไร Honda าไทยฮอนด้าไทยฮอนด้านะครับครับอาร์มี่อยู่ในเต็ดซึ่งเป็นทีมที่ปีนี้เอาถึงแค่ปีนี้นะเม็ดเงินสูงมากผลงานไม่ได้ขี้เล่เลยครับแค่ทั้งสองทีมเนี่ยไม่ได้เลื่อนชั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วมองไม่เห็นเลยว่าอยู่ๆทำไมถึงงบประมาณหายไปทำไมถึงตัดสินใจไม่ส่งทีมเข้าแข่งขันครับเอาละเดี๋ยวคืนนี้มาว่ากันต่อที่ฟุตบอลไทยเาไรตี้นะครับเดี๋ยวให้คุณจำนง ผ่าหน่อยว่าทําทไมฟุตบอลไทยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็จากนี้ไปจะเดินยังไงทีมก็จะทยอยกันยุบทีมไปเรื่อยๆนะครับ,รบนี่เป็นเรื่องราวของเช้าวันนี้นะครับอตอบคอมเมตงกันหน่อยคุณบอลชายเพาขนาดเล่นกับบุญได้ยังจ่ายบอลพลาดขนาดนี้ทีมเวิร์คไม่ในทีมไม่ค่อยจะมีกองหน้าก็มีดีกว่าสุภชัยไหมเมื่อวางขายความมั่นใจไปเยอะใช้โอกาสเปลืองมากนี่ถ้าเล่นกับเวียดนามฟอร์มแบบนี้ไม่อยากจะคิดนะฮะครับเขาบอกแก้แบ็กทั้งสองข้างคุณจักรพันธ์อ่าฮะ ก็ต้องดูเห็นเหมือนเราหรือเปล่ามันมีทรัพยากรอื่นๆให้เลือกไหมใช่ใช่เลือกตัวไปดีขนาดไหนอ่าเลือกเลือกตัวไปกับตําแหน่งนี้ตําแหน่งเนี้ยเยอะขนาดไหนเราไม่รู้ว่าเขาจะมีระบบมาแก้ความสามารถเฉพาะตัวหรือเปล่าเมื่อรู้ว่าเุณพูเราไม่มีตัวเนี่ยมีแค้แหละนะครับจะปรับเปลี่ยนระบบเล่นอย่นี้หรอป่าปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อเอาอ่า support back หรือว่าให้ให้แน่นให้กองหลังแน่นขึ้นออกมามาช่วยมา cover ายขวาอะไรเงี้ยนะฮะจะมีหรือเปล่าเราไม่รู้ไงนี่เป็นแทคนติกของนิชิโนแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแบคซ้ายแบขวาก็เป็นจุดที่โดนโจมตีเยอะที่สุดตั้งแต่นัดแรกมาแล้วนะครับสิงคโปร์ลาไม่ง่ายนะครับเมื่อวานกว่าอินโดจะยิงได้ปลาเข้าไปครึ่งหลังแล้วคุณชนะลคือถ้าถ้าสิงคโปร์ยังมีความมุ่งมั่นอยู่เนี่ยผมก็ยืนยันว่าเจอกับไทยเมื่อไหร่ก็ยังยากอยู่เสมอแหละสิงคโปร์นะฮะคุณสกดาบอกว่ารอชิงแชมป์เอเชียดีกว่าครือมาแข่งมาแข่งขันแล้วทัวร์นาเมนต์มันเป็นทัว มองว่ามันเป็นทัวร์เม้นต์เล็กๆที่เก็บเนื้อเก็บตัวไปชิงแชมป์เอเชียดีกว่าขณะที่คนไทยบอกว่าก็ลองแพ้ดูสิคุณกฤษดาก็ให้คอมเมนต์บอกว่าสุบะชัยถึงจะยิงไม่ค่อยได้แต่เล่นดีนะครับเก็บบอลจ่ายบอลเศร้ากสได้ดีเลยครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสไตล์การเล่นที่ดิชิโนะยังคงต้องเก็บเอาไว้อยากาจะว่าโฮบอลตรงหลังแผงหน้าหรือเปล่าครับเอาไว้ชนเอาไว้ <c oughs> เก็บบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเพียงแต่ว่าถ้ามันทำประตูได้มากกว่านี้ก็ดีนะใช่ใช่ประมาณนี้ก่อนนะครับครับอ่าเน่ตอบไปในครบทุกคอมเมนต์ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทุกชายยอดแชร์ที่อ่าแชร์ของเราอ่าออกไปด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ำนี้อีกครั้งหนึ่งคุณบอลไทยวาไรตี้นะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับช่วงเช้าช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ